สบายดีพี่น้องสบายดีเราในเสาร์แบกเดียวกันกับมหาทานอีกในเวลานี้อยากแนะนำแอลลี่แอนด์พอลลี่ให้ทานฮู้ว่าเรื่องราวเพิ่นเป็นมาจังไดและก็ get to know them little personal little bit so ขอให้แนะนำตัวเองและก็ให้พี่น้องฮู้ในว่าเป็นจังไดมาจังไดสบายดีอันนี้แม่นอันแอลลี่แอนด์บัวสวัสดีอันนี้มันเอื้อยเฮาเนาะสบายดีเบิดทุกทุกคนเนาะอันนี้มันก็ซื้อภาษาลาวหันซื้อว่าบุ๋มหรือว่าปาลิพรแต่ว่าบัดนี้มาอเมริกาแล้วแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนใส่ซื้อว่าพอลลี่พอลลี่เจ้าเดี๋ยวนี้ให้มันพอลลี่อุทัยเนาะเพราะว่าเฮ็ดเรียกน้ํากันกับอเมริกามันกันยากเพราะว่าเขาเจ้าบ่pronunciation ของภาษาลาวเฮาบ่ได้ดีเนาะพาลีอุทัยกับแม่นอยู่ Charlotte North Carolina นี่แต่งงานมาเกือบฮอด30ปีแล้วก็มีลูก2คนเนาะ22ปีกับ11ปีI know right yeah อันนี้ก็เป็นแบบที่ว่ามาอเมริกานี่ก็ประมาณ34ปี35ปีแล้วเนาะLet's go back a little bit. But ย้อนกลับขึ้นไปว่าข้ามฟากปีใดอยู่ศูนย์ใดโอ้ศูนย์นาโพเนาะแอลลี่เนาะจูเฮาจูเฮาอยู่ศูนย์นาโพปี1985แต่ว่าอยู่ศูนย์นาโพหั่นประมาณปีปลายเนาะก่อนสิมาอเมริกาแม่นบ่เฮามาอเมริกาปี1988อยู่ศูนย์นาโพ3ปี Yeah that's a lot มาก็เป็นแบบเฮาก็เป็นแบบimmigration มาเนาะอพยพมาฮอดปี88ตกรัฐใดตกรัฐอาร์คันซอแด้วิชิตาอาร์คันซอพอบาแมตู้เพิ่นสปอนเซอร์มาดูมาฮอดก่อนแม่นแล้วปีแมตู้จังได๋รับสปอนเซอร์เพิ่นมาโอ้10ปลายปีก่อนเพิ่นสปอนเซอร์เฮาได้เนาะ So she came like 79 right?คือว่าเพิ่นมาเฮาติ๊กๆ yeah right around there หมายถึงว่ามามาใหญ่อยู่อเมริกาแล้วก็สิมาเฒ่าอยู่อเมริกา right there you go with time เลยเป็นแล้วนาว you are going to be like ไปย้ายมาโนแคลานาประมาณ 6-7 เดือนเนาะแล้วจังค่อยย้ายไปแมสซาชูเซตส์ก่อนเด้หลังจากย้ายไปแมสซาชูเซตส์แล้วจังค่อยมาอยู่ North Carolina แต่ว่าสำหรับครอบครัวเฮานี่อยู่ North Carolina นี่ประมาณ30ปีแล้วเนาะตั้งแต่ย้ายมาแม่แล้วบ่ได้ไปรัฐใดเทื่อ Alright let's fast forward to Mahasamuni How did you guys got involved with FFS Tell us about that So basically my background เนาะว่า background ค่อยเรื่องเป็นแบบเวียกการงานแท้ๆหันเป็นเฮ็ดเวียกฝ่ายแบงค์มาเฮ็ดเวียกฝ่ายแบงค์มาประมาณ18ปีแล้วก็แบบที่ว่าคิดเบิ่งว่าโอ้ you know ชีวิตเฮานี่เฮ็ดได้ตัวเท่านี้บ่ you know ก็เลยว่าแบบที่ว่าคิดในสิ่งใดที่ว่าเฮาเฮ็ดซอยสังคมได้เนาะหมายถึงว่าซอยสังคมลาวเฮาได้แล้วก็ซอยผู้อื่นได้ดีแล้วก็น้องสาวแอลลี่เพิ่นเป็นคนเริ่มก่อนเรื่องเข้ามา FFS เนาะ FFS นี่ก็หมายถึงว่าเขาเจ้าเป็น First Financial Security เขาเจ้าเป็น National Brokerage Agency เนาะขั้นว่า broker นี่หมายถึงว่าเขาเจ้ามีสิทธิ์เลือกได้ที่ว่าตัวใดประกันภัยหรือว่าเป็นแบบ retirement ตัวใดที่ว่ามันดีสำหรับเหมาะสมลูกค้าเฮาแล้วก็เฮามีประกันภัยเฮาเฮ็ดนำหั่นนะ14 company oh, wow. อันนี้ก็แม่นแบบที่ว่ามีความภูมิใจที่ว่าได้ซอยสังคมลาวพร้อมเพราะว่าเฮาเว้าภาษาอังกฤษได้เฮาเว้าภาษาลาวได้เนาะแต่ว่าภาษาลาวนี่ก็อู้ขอโทษหลายๆเพราะว่าก็บ่เก่งปานใดแต่ว่าพยายามเพราะว่าหยังแม่เพิ่นก็เป็นนายครูอยู่เมืองลาวเนาะพ่อเพิ่นก็เป็นโกโลแนนหมายถึงว่าเรื่องการเรียนนี่มันสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตอยู่เฮา As long as we live we're going to keep learning right that's what we're saying แม่เพิ่นบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยบ่ซั่นเฮ็ดจังได๋ก็อย่าก็ขอพยายามแบบที่ว่าอย่าสู้อย่าสู้ลืมภาษาลาวเฮาเด้อเนาะบัดนี้ลูกเฮา2คนใหญ่ขึ้นมานี่เฮากับแบบที่ว่าเว้าภาษาอังกฤษแน่เว้าภาษาลาวแน่ก็เลยว่าลูกคันเว้าภาษาอังกฤษหลายก่อนภาษาลาวถึงว่าเฮาสิอยู่อยู่เมืองนี่เฮาก็อยากพิดว่าอยากเก็บ culture เฮาเมียนไปนะประเพณีเฮาเฮาคิดว่ามันมีคุณงามความดีหลายอันหลายแนว
Ellie, you have anything else to see add on or tell us about FFS หรือว่าสิ่งไหนที่สำคัญหรือว่าคนลาวเขาพูดอะไรที่ต้องการที่สุด life insurance or retirement Correct. I think that's important if you could touch that it is very very important remember สร้างสมบัติหรือว่ามุ่นมังให้ลูกให้เต้าครอบครัวเฮาเฮ็ดแบบใดอยู่เมืองลาวแบบใดเนาะแล้วก็อยู่เมืองอันนั้นอเมริกานี่มันเป็นแบบใดมันแตกต่างกันแม่นบ่สําคัญหลายสําคัญหลายเพราะว่าหาได้ก็หามาโลดหาเงินน่ะได้ละเวลาเฮาบ่ฮู้จักสิเอาไปไว้บ่อนใดมันสิเฮ็ดเวียกให้เฮาสิได้ขี้ดอกได้กําไรหั่นน่ะเฮาฮู้จักหาแล้วเฮาต้องฮู้จักท่อนไปท่อนไว้บ่อนใดแม่นบ่ว่าว่าอยู่เมืองลาวเฮาคั่นว่าสร้างมูลมังให้ลูกให้เต้าหั่นเป็นหยังแดเนาะก็มีงัวมีควายมีเฮือนมีซานมีดินแม่นบ่มีอันธุรกิจมีไห้มีนาเนาะมีไห้มีนาแล้วก็เอาให้ลูกให้เต้าก็ก็เจ้าก็บ่ได้เสียแท็กซ์แม่นบ่เอาให้แล้วเปลี่ยนใส่ซื้อแล้วก็เจ้าบ้านจ้ำกาแล้วก็ของเจ้าโลดแม่นบ่อยู่พี่นี่มันบ่เป็นแบบซั่นเฮาต้องฮู้จักคั่นเฮาสิเอามูลบางไว้ให้ผู้อยู่ลูกเต้าบ่หรือว่าbusiness ธุรกิจก็ตามเฮาต้องรู้จักว่าเอาให้นี่มันมีผลเสียหายแบบใดแดเฮาได้เสีย tax แบบใดแดเขาเอิ้น real estate tax เนาะมันสําคัญหลายแล้วก็คั่นเฮาปะมูลบางไว้ให้มันมีแบบอันหลายแบบแม่นบ่คั่นแบบใดที่ว่าเฮาปะไว้ให้ผู้อยู่แล้วก็เจ้าสิบ่ได้เสีย tax แม่นบ่แล้วมีแบบใดที่ว่าเฮาปะไว้สมบัติหั่นน่ะให้ผู้อยู่ล่ะก็เจ้าบ่ได้เสียแท็กซ์หรือว่าได้เสียแท็กซ์เฮาต้องฮู้อันนี้เฮาก็บ่ฮู้เฮาก็มาเฮาก็มาเรียนคือกันเนาะบ่มีผู้ใดฮู้เบิดแม่นบ่แต่จุเฮาก็เรียนแม่นล่ะเราต้องรอไว้ Yes มันมีกฎหมายแม่นล่ะกฎหมายนี่หลายที่แท้ได้ผู้บ่เบิ่นว่าแต่มีเงินเอาไว้ให้ลูกเต้าแล้วมันสิมันบ่เบิดเท่านั้นบ่แม่นแม่นผู้อยู่ได้เสียแท็กซ์ They can't afford the leftover บ่ยอมปัญหาเป็นซั่นข่อยเห็นหลายข่อยก็เฮ็ดแท็กซ์พร้อมเนาะก็เห็นก็ฮู้ว่าคนเฮ็ดได้น้อยได้หลายซ้ําใดเวลาเขาเจ้าได้นี่ก็เจ้าเสียแท็กซ์มันบ่คุ้มค่าว่าซั่นเนาะไปอันทอดไว้ทอดไว้อยู่บัดเวลาแท็กซ์มันขึ้นเฮาได้เสียแท็กซ์แล้วก็เงินเฮาได้ทอดหั่นเฮาลุบทุนแบบเฮาบ่ได้กําไรบ่ได้ขี้ดอกไปให้เสียแท็กซ์เบิดว่าซั่นเนาะไปแล้วก็อันนี้มันสําคัญที่ว่าเฮาควรต้องฮู้กฎหมายพี่น้องแม่นแล้วแล้วก็อยากขอเพิ่มเติมหน่อยนึงเนาะแอลลี่เนาะแบบที่ว่าคั่นเว้าว่าเรื่องประกันภัยชีวิตนี่ส่วนหลายคั่นเฮาเว้าภาษาคําเว้าว่าประกันภัยชีวิตนี่ส่วนหลายคนสิคิดว่าแม่นประกันภัยแบบที่ว่าซื้อเมียนแล้วแล้วเจ้าของเสียชีวิตแล้วเอาจังละเอาเงินปะเมียนไว้หรือว่าค่าหัวปะเมียนไว้ให้ครอบครัวเนาะแม่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่แม่นประกันภัยชีวิตนี่แม่นประกันภัยสมัยใหม่โอเคโอเคโซบัดนี้มันสมัยใหม่หั่นหมายถึงเว้าว่า1คันเจ้าเสียชีวิตไปก็แม่นปะเมียนไว้ให้ครอบครัวเนาะแล้ว2มาแม่นคันเจ้าอยู่ยาวนานมันสิมีเงินสะสมอยู่ในหั่นพร้อมที่ว่าเจ้ามีความสามารถเอาเงินจํานวนนั้นหั่นมาใส่ใจได้คิดในให้เจ้าของแม่นบ่แล้วโตที่3มานี่มันโตสําคัญที่สุดโตที่3มานี่สําคัญในย้อนเว้าว่าการเจ็บการเป็นเนาะในชีวิตเฮาเนาะคันว่าเจ็บเป็นมาเจ้ามีความสามารถเอาประกันภัยตัวนี้มาใส่ก่อนหมายถึงว่าประกันภัยตัวนี้นี่มันประกันภัยสมัยใหม่แล้วก็ตัวประกันภัยสมัยเก่าหั่นก็ยังมีอยู่แบบที่ว่าคันเสียชีวิตไปแล้วแล้วครอบครัวหรือว่าคนอยู่ภายหลังแล้วเขาเจ้าสิได้รับผลเนาะแต่ว่าบัดนี้การเจ็บเป็นเด้เฮาต้องได้คิดเบิ่งเว้าว่าสิควรเฮ็ดแนวใดสุควรป้องกันแนวใดว่าซั่นเนาะไปเจ็บเป็นมาแล้วก็อยู่ยาวนานมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นคนอยู่ยาวนานเด้ใช่ครับเพราะว่าคนแบบที่ว่าส่วนหลายหั่นคนเขาเจ้าสิอยู่ยาวนานเพราะว่า medical technology เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเนาะ medical technology แบบที่ว่าเขาเจ้าอันน่ะเป็นยุคเป็นยาเป็นการช่วยเหลือเฮ็ดให้คนอยู่ยืนนานว่าซั่นเนาะไปlive longer you don't need yes so then you know we wanted to make sure when we talk to our clients no that ที่ว่าเขาจะสิthey have enough money for their retirement in a way where they don't have to run out of the money right that's important yes yeah มันสําคัญหลายอันทุกคนควรรู้จักควรเข้าใจแบบที่ว่าบ่ฮู้หน่อยนึงก็บ่ฮู้หลายก็ฮู้หน่อยนึงเฮาฮู้ไว้ให้มันบ่เสียหายหยังว่าซั่นเข้าไปให้คันถามผู้ expert พวกเจ้าฮู้จักเฮ็ดหั่นเฮาสิได้ความรู้เพิ่มเติมอันสําคัญที่สุด
ข่อยกับเจ้าผู้ใดก็ตามเฮือแฮงกำลังที่ว่าเฮามีเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเฮาได้ไปหาอยู่หากินเนาะเหตุการณ์เฮ็ดงานมันบ่the ability to earn the income right what happened when that day comes where เฮาบ่มีเฮือมีแฮงหาอยู่หากินสิเลี้ยงตัวเองจังได๋สิเลี้ยงครอบครัวจังได๋แม่นบ่มื้อมีมื้อนึงหั่นมันสักสิมาฮอดเพราะว่าการเกิดเนาะการเกิดเจ็บแล้วก็แก่แล้วก็ตายแม่นบ่เฮาหนีไปเฮาหนีไปบ่หนีบ่พ้นบ่พ้นเออเกิดแก่เจ็บตายเฮาหนีบ่พ้นกาซิ so you know to be able to leverage right ว่าโอ้อันท่านมื้อนั้นมาแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้นี่เฮา what is a backupRight. What is the backup plan? You know, we need to know that. Yes. To be able to ว่าโอ้คันเป็นมื้อนี้มื้อจังซั่นมาเฮาบ่เฮาสิมีตัวนีดเดอร์ได้ใส่ให้ตัวเอง It's more attractive. Right. แต่ว่ามันเป็นการแบบท่อนไว้ท่อนให้ตัวเองเนาะแม่นบ่ท่อนให้ตัวเองมีให้ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปท่อนอยู่ไสได้คิดดอกหลายบ่ท่อนแล้วมีแบบใดดีแบบใดแด่แม่นบ่เฮานี่ก็เป็นแบบที่ว่าโอ้มาใจแยกให้เบิ่งมาอันเฮียนคนคั่วน้ํากันว่าโอ้อันนี้มันเป็นจังซี่เนาะอันนี้มันเป็นจังซั่นเนาะแม่นบ่แล้วเฮาก็สามารถซอยยากับมีซอยเหลือกันว่าซั่นเข้าไป right ก็มีตั้งแต่ว่าส่วนหลายคนเฮาเขาเจ้าสิมีประกันภัยชีวิตอยู่เนาะคันเพิ่นมีประกันภัยชีวิตแล้วเฮามีความสามารถแจ้งแยกให้เพิ่นว่าประกันภัยเพิ่นมีเดี๋ยวนี้นี่มันดีแล้วบ่พอแล้วบ่แต่เนาะหรือว่าต้องการเติมอีกแม่นบ่ประกันภัยนี่มันก็มีหลายแนวว่าเฮามีความสามารถแจ้งแยกให้เพิ่นว่าเพิ่นมีแนวใดละเอาเติมอีกบ่พอแล้วบ่หรือว่าเจ้าสิเปลี่ยนเอาตัวสมัยใหม่บ่จังซี่เฮามีความสามารถแบบนั้นได้แล้วก็50% หั่นมีประกันภัยชีวิตละ 50% หั่นบ่ทันได้มีประกันภัยชีวิตผู้บ่มีนี่มันสําคัญที่สุดเพราะว่าหยังส่วนหลายหั่นแม่นยามใดที่ว่าเขาเจ้ายังเฮ็ดเวียกอยู่นํากันกับคัมปานีเนาะเขาเจ้าสิมีประกันภัยชีวิตแม่นบ่บัดนี้ยามใดที่ว่าเขาเจ้ารีไทร์จากนํากันกับคัมปานีแล้วประกันภัยชีวิตตัวนั้นก็เบิดแม่นบัดนี้ละคําแม่นแบบที่ว่าเฒ่าแก่มาแล้วไปซื้อประกันภัยชีวิตนี่มันก็เกือบบ่ได้เกือบบ่ได้หรือว่ายากเนาะจังซั่นล่ะเฮาก็แบบที่ว่าอยากให้ความคิดความเห็นสําหรับแบบที่ว่าผู้ใดที่ว่าเขาเจ้าสนใจเนาะผู้ใดที่ว่าเพิ่นสนใจเรื่องการปรึกษาเพิ่นอยากปรึกษาหาลือนํากันกับเฮาเฮามีความสามารถซอยเพิ่นได้และให้ความคิดความเห็นนําเพิ่นได้แล้วก็คือกันกับเฮาฮู้จักล่ะเนาะคนลาวเฮานี่เขาเจ้าก็ก้าวหน้าเด้อยู่อเมริกานี่เนาะคนลาวเฮานี่มีความก้าวหน้าเด้แล้วก็ you know มีความก้าวหน้าแล้วก็เขาเจ้าเก่งเด้เก่งในหลายสิ่งหลายแนวแล้วก็แบบที่ว่าเฮาอยากขอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเนาะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นว่าโอ้สิ่งที่นายเฮาเฮ็ดนี่มันเหมาะสมบ่หรือว่าแนวใดสิ่งที่ว่าเป็นคนลาวเฮาแบบที่ว่าsupport one another ว่าซั่นเฮาไปซอยเหลือกันเนาะอันนี้มีความสามารถได้เพราะว่าเฮาฮับใส่อยู่50หลัดเด้50หลัด yes that's awesome thank you wow that's great now as we know เรื่องราวเพิ่นเป็นมาจังได๋ you got to know the sister a little bit ว่า what the intention you know เพิ่นอยากซอยสมาคมลาวถ้าพี่น้องคนลาวอยู่ที่ไสก็ตาม50หลัดต้องการมีคําถามหรือว่ามีความสนใจสิ่งใดเกี่ยวกับ investment หรือว่า life insurance they're the expert they've been doing it for a long time so ขอให้พี่น้องจังติดต่อเข้ามาAnytime, so we're going to keep it to the website and anywhere you can contact them, we'll let you know. So, พี่น้องขอขอบใจหลายๆ and Ali and Polly, thank you for talking to us and thank you for sharing your story. And we are so happy we met you and talk about this. So, คงหวังว่าพี่น้องทุกคนแต่ we have the need and interest and we'll contact them. Thank you so much. Yes. สบายดี